ดูความสวยงามของมันครับดูครับ
Thank you.
ไปบ นี่แย่ตัวนี้แย่ตัวผู้ครับเนี่ยมันที่ควดแวลายหูครับแล้วแต่อยากนอนหูใดเออไหนมีสองตัวหูคดกินออกงานเขาหูนี่ะกอดเงาเสียหุ่นละโชคดีอ่ะเข้าหูไปยุ่งไปน้ำกันละสองตัวโอ้ไปตัวนั้นแล้วตัวนั้นแล้วปะตัวนั้นหูละอันตัวเล็กสามตัวเนี่ยหัวเราะหัวเราะหัวเราะหัวนี้มีสองหัวได้มีสองตัวได้เท่าเนี่ยเข้าไปให้เราได้ตัวนึงอ่ะก้อนหน่าเนี่ยตัวผู้เข้าเนี่ยโอ้โหที่นี่นี่สามตัวครับเนี่ยนั่นดิกินยังกินยาเรียนไปเพิ่งเลี้ยงต่อแล้ว
ความสวยงามของมันครับดูครับกินหญ้านี่แหละครับนะเป็นมิตรกันได้หนูที่นี่สัตว์ก็มาอยู่กับคุณนี่แหละครับมาหาหน้าชิ้นนะไปแล้วไปแล้วน้ำประทันเลยมาหากันแล้วปึ๊บถึงนี้ละเมื่อกี้เนี่ยชุบยังไงมานั่นนี่ครับเห็นไหมครับคู่นะครับเห็นไหมครับตัวหนึ่งอยู่ข้างในนั่นครับเอาละครับนี่ต่อป้าไปแล้วมากินไปครับนั่นตัวนึงเสร็จละเอาไปในป้าให้แล้วตัวนึงอ่ะฮะป้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็จะได้เห็นวิถีของแย่ครับออกจากหูออกมาหาอยู่หากินกับตามปกติของเหมือนกับคนแหละครับมันเป็นชีวิตหนึ่งของมันครับตอนนี้ก็เวลากันอาจจะมาจะ9 โมงนะครับ9 โมงกว่าอันเดียวมันก็จะตื่นขึ้นมาเปิดหูก่อนครับประมาณจะ7 โมงครับเปิดแล้วยังไม่ออกนะครับเปิดแล้วยังไม่ออกครับรอให้แดดจ้าๆแล้วค่อยออกครับหูก็ขุดไว้ครับเป็นหูหากินเพื่อเปิดปากหูไว้ครับเพื่อตอนกลางคืนมีแมลงหรือมีสัตว์อย่างที่หากินนั้นมันขึ้นน่ะมันตกลูกไปในหูมือสาวมันก็จะบอกเขาลงไปเบิ้งนะครับก็จะเป็นวิธีการหรือกับดักของมันครับนะครับวิธีการกับดักหาเหยื่อของมันครับเข้าใจแล้วถ้าว่าจะนั่นจะไปเห็นหูเงี้ยเนี่ยถ้าบ่อั้นเนี่ยแสดงว่าเสี่ยงครับถ้ามันบ่อั้นก็ต้องเสี่ยงกลนะครับครับขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับตอนนี้สนามของแฟร์ซับอารีนาอิสราเอลก็เริ่มจะสมบูรณ์แบบครับประมาณ 80% แล้วครับตอนนี้รอให้หญ้าขึ้นแล้วก็จะได้ตัดหญ้ากันปรับสภาพครับโอเคครับติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็พามาดูวิถีชีวิตเอ้าเคยเสียบปลั๊กหน้าหรือเปล่าที่เนี่ยเอามาเสียบนะครับนี่แหละครับน้ำจากหลังของน้ำครับน้ำชายนะครับผู้บริโภคจากการซักผ้าจากการอาบน้ำครับก็อย่าต่อท่อทิ่มเข้าไปข้างหลังแล้วก็ซื้อปั๊มนะครับปั๊มแช่นะครับปั๊มแช่แล้วก็ปั๊มขุดม้าใส่สปริงเกอร์ขุดน้ำนะครับผมเพราะว่าไอ้หยามันตายครับดีว่าปล่อยทิ่มครับนะครับนั่นแบบปลาเขาก็เอาไว้ใส่ในการอุปโภคบริโภคครับหุงต้มทำความสะอาดนะครับอันนี้คือว่าเอาขวดน้ำต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้นะครับดีเบิดครับดีกว่ามันสูญทิ้งเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์ครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ